านใดเลยตามมาได้แล้วเนาะมีแต่คนงามเลยสบายดีพี่น้องมดทุกคนตอนนี้บางตอนอยู่ที่เมืองเสบังไฟแขวงคำม่วนเนาะคลิปนี้ที่พาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวงานบุญบังไฟประจำปี2023อยู่ที่บ้านมณีราชเมืองไสบุรีแขวงสะวันนเทศพี่ปลาซอนกำลังข้ามขั้วน้ำเซบังไฟไปเนาะบ้านมณีราชแม่นอยู่ตรงข้ามครับบ้านขั้วเซเมืองเซบังไฟแขวงข้ามวนเนาะสองฝั่งข้ามวนสะวันนเทศพี่น้องวันนี้เป็นมืองานบุญใหญ่งานบุญบังไฟประจำปีบ้านมณีราชปลาซอนเคยมาเที่ยวนึงเมื่อ3ปีก่อนเนาะหลังจากนั้นก็บ่เห็นเพิ่นจัดเนาะมาปีนี้เพิ่นน่าจะจัดยิ่งใหญ่พี่น้องยังบ่ฮอดบ่อนงานเด้อเนาะพี่น้องน่าจะแม่นอยู่วัดเทิงเนาะบ้านมณีราชมี2วัดวัดองค์พระท่านใจครับวัดอยู่ด้านเทิงเนาะเพิ่นไปเบิ่งอยู่ทางวัดเทิงก่อนจะกล้าอยู่กลางบ้านกับร่างคึกคืนพี่น้องจะเสียงตู้เสียงเพลงโอ้เดี๋ยวร่างจะแห่บังไฟเนี่ยน่าจะแม่นอยู่วัดเทิงพี่ล่ะพี่น้องเลยพอบาซอนขึ้นไปเบิ่งอยู่วัดองค์พระท่านใจบ่มีงานอย่างเนาะจะแม่นอยู่วัดเทิงพี่น้องลังแห่ได้กำลังแห่บังไฟเนี่ยจัดชื่อเลยบังไฟไหมบังไฟจัดอยู่วัดดีบ่โอ้เอาเข้าไปเบิ่งวัดพักท่านใจพวกนี้ยังโอ้วัดเนี่ยเนาะโดยจัดจะพี่น้องเลยวัดเทิงเนาะโอ้ยโคตรขี่ซอมบี้มาเนี่ยขี่ซอมบี้ครับพี่มันขนาดวันขนาดวันนี้จัดจุ๊บพี่น้องอยู่วัดเทิงสิทางไกลกับทางไปบ้านด้างสวรรค์เฮ้ยเฮ้ยเรามีวงดนตรีพันธมิตรเนาะจากเมืองหนองบกมาให้ความบันเทิงความมวลชื่นอีกแล้วเนาะแต่เบื้องบนกำลังเกี่ยมจะแห่บังไฟอยู่ในวัดเนาะจุดระบบบังไฟฮะยังบอกอยู่ในวัดพี่น้องเลยตั้งวัวตั้งวัวพี่น้องกำลังจะขอมาแห่บังไฟเนาะThank you.
ไปไปมาจูดอยู่พี่น้องจูดอยู่นอกวัดเนาะบ่อจูดน่าจะมีแต่บังไฟน้อยบังไฟใหญ่น่าจะบ่มีเนาะพี่น้องเป็นทางจูดบังไฟบรรยากาศเนาะกำลังกาเกียมจะจูดบังไฟพี่น้องรอท่าจักน้อยนึงเนาะจะเป็นบังไฟชัวร์บังไฟผู้บ่าวน้ำใสยังไม่จูดหรือเปล่าชัวร์ปะเนี่ยจะจูดหรือเปล่ายังท้องออกฮะท้องออกฮะท้องน้ำสำหรับมูลเหตุของการเฮ็ดบุญบั้งไฟกับแม่นเพื่อขอฟ้าขอฝนเนาะพอนาดูเฮ็ดหน้าปีเป็นความเชื่อของคนลาวพี่น้องแต่ก็นอนอยู่ในที่12ของลาวบุญบั้งไฟแม่นเพิ่นจะจัดอยู่ในเดือน6ของทุกๆปีเดือน6ลาวพี่น้องขึ้นสูงขึ้นสูงพี่น้องเนาะควันคุ้มเลยวางไฟน้อยรุ่นเบิ่งบางนี้มันจะขึ้นหรือเปล่าพี่น้องไปกับร่างจะจูดเนาะบางที่3ขึ้นบ่สูงมาได้พี่น้องขึ้นบ่สูงมาได้บางที่4พี่น้องอ๋อขึ้นสูงขนาดเลย